สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์นะครับส่งท้ายปีเก่านะก็คือซีรีส์เรื่องไอแลนด์เกาะปีศาจนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องข้าวๆข,ของไอแลนด์นะครับก็คือว่ามันจะเป็นอยู่เกาะหนึ่งเป็นเกาะเซจูนะครับที่มีปีศาจอาศัยอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า,ามันมีปีศาจทั่วโลกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่ที่เกาะเซจูนะ ก็คือปีศาจที่เกาะเซจูเนี่ยครับผมว่าเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ้ะโอ้น่าติดตามนะแต่บางทีเนะ่ยการกระทำของตัวละครในเรื่องอะ่ะมันบางทีมันก็ไม่ค่อยจะมีเซนสักเท่าไหร่อ่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่ามีเกาะปีศาจนะครับเกาะหนึ่งเป็นเกาะเซจูนะครับแล้วคราวนี้เหมือนเกิดว่านางเอกเกิดจะพัะผูมาอยู่ในดงปีศาจอ่ะประมาณนี้ และนางเอกอ่ะเป็นคนที่อยู่ในคําทํานายบอกว่าจะมาช่วยในการกอบกู้โลกจากปีาศาจอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องโอ้โหคอนเซ็ปต์ประเภทแบบอย่างนี้เลยนะครับตามหนังแล้วคราวนี้นะผมก็ได้ดูไปแล้ว2ตอนครับทาง Amazon p r i m มนะก็มันฉายเวลาประมาณสัก11โมงนะครับ11โมงตรงนะครับจะได้ดูตอนที่1ตอนที่2แต่ว่าตอนที่3ามก็อาทิตย์หน้านะครับทุกวันศุกร์อาทิตย์หน้า ก็ซีซั่นแรกมันจะมีอยู่6ตอนนะซีซั่นสก็จะมีอีกน่าจะ6ตอนเหมือนกันครับซีซั่นสองเห็นว่ามันจะฉายเมษาหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะฉายเมษานะครับสรับซีซั่นสนะแต่ว่าซีซั่นแรกมี6ตอนนะครับเรื่องราวนี่ผมว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะเจาว่าซ้ำซากมันก็ใช่แต่ว่ามันดูสนุกเว้ตอนแรกนี่ครับมันสนุกมากเลยก็คือว่ามันเป็นแนวแบบ ผมดูมันมีสองตอนนะตอนแรกมันเป็นแนวแบบพระเอกอูหมาเป็นแบบนักปราปีศาจไปเรื่อยๆอะไรโชว์เท่โคตรโหดเลยพระเอกส่วนนางเอกก็เป็นแบบลูกคุณหนูลูกคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเกิดจับพัจผูมาที่เกาะน,นี้นะครับแล้วมันสนุกตรงที่โอ้ยมันมีเรื่องเรื่องแก่งแย่งชิงดีในบริษัทก็คือพระเอกมันเป็นเอนางเอกเป็นลูกคนรวยไงแล้วมันต้องมีแก่งแย่งชิงดีในบริษัท อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นางเอกก็เกิดจากพัจะผูมาอยู่ที่เกาะน,นี้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างไม่สปอยนะเอาเป็นว่านางเอกจะพัจะผูมาที่เกาะน,นี้นะครับแล้วก็มาเจอกับปีศาจและนางเอกก็อยู่ในคําทํานายอ้โหเนะื้อเรื่องแบบหนุกมากตอนแรกแบบดูอู้หู í, นุกว่ะแล้วมันก็จะมีตัวละครแบบเหมือนเป็นคณะที่มันแบบปราบปีศาจอยู่แล้วนะมันก็จะมีอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ แต่ว่าพระเอกมันก็จะเป็นคนที่คอยปกป้องปีศาจจากเกาะอ,อ่าซึ่งพระเอกมันก็จะเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษหน่อยนะครับที่สามารถปกป้องอคนจากปีศาจได้งานด้านภาพนี่ผมว่าการต่อสู้นี่มนดูแข็งๆไปหน่อยแล้วแบบทุกๆๆ,ๆๆอะไรวะแค่นี้เหรอแล้วตอนต่อสู้นี่โคตรไวเลยจุ๊บๆ,ๆหายจบแล้วตอนแรกผ่านไปอย่างอู้หูสนุกมากทั้งเรื่องอชิง แก่งแย่งชิงดีในบริษัทรวมกับเนื้อเรื่องที่นางเอกจะต้องมาเจอกับบริษัทหนุกจริงๆครับแต่ว่าพอมาตอนที่2นี่การกระทําบางตัวละครมันดูไม่เมกเซนโดยเฉพาะพระเอกที่อะไรวะม,มึงโผลมาเจอแบบนางเอกหลายรอบมากแล้วก็แบบช่วยอ่าคุณลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเคยดูหนังซูเปอร์แมนไหมซูเปอร์แมนช่วยโลอีสต,ตกจากตึก อะไรประมาณนี้แล้วคุณน่ะจะได้ดูในหนังเรื่องนี้เนียหนังฉากซูเปอร์แมนช่วยโรอีสเนี่ยตกจากตึกประมาณสามรอบโอ้โหแบบฮะอย่างนี้เลยนะแบบเหมือนคุณดูเฮ้ยเดี๋ยวกเมื่อกี้กูก็เพิ่งดูไอาฉากคล้ายกันไปแล้วมันก็รีเพย์ฉากเดิมแล้วมันก็รีเพย์อีกครั้งหนึง่งแบบผมก็งงเพื่ออะไรทําไมมึงไม่แบบเข้าเรื่องให้มันเร็วๆหน่อยโอ้โหอะไรวะมันมันเล่นอะไรของมันเพราะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ แล้วก็จะมีไอตัวพระรองยังไ่ที่โอ้โหพระรองหล่อนะยังหล่อพระเอกนี่หน้าตาดูอัจกุตีนิดนึงนะครับแต่พระรองนี่ดูดูหล่อเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อได้แหละสาหรับเรื่องนี้นะด้านเนื้อเรื่องโอเคบางฉากดูไม่เมคเซนซ์ CGI การต่อสู้อาจจะดูแข็งแข็งไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะครับคะแนนเต็มสิบผมรีวิวเฉพาะ2ตอนแรกนะครับย้ําว่า2ตอนแรกนะผมให้ไปประมาณสัก โอ้ตอนแรกกีตอนสอ,อาจจะหัวนิดนึงแปเต็มสิแล้วกันครับผมใครที่ดูมาแล้วก็คิดเห็นกันได้นะครับว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ